โอเคนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีทแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตในส่วนกิจกรรมครบรอบ5ปีฟรีไฟร์นั่นเองนะครับรับของฟรียกเซิร์ฟนั่นเองนะครับหลายคนยังไม่รู้นะตอนนี้กิจกรรมโผล่มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอยู่มุมบนขวามือเลยนะครับนี่เห็นไหมก็นับเวลาถอยหลังอยู่นะครับอีก44ชั่วโมงนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาไปดูข้างในนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับตอนนี้ถ้าเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยก็คือยังเข้าไม่ได้นะเพราะว่ามันเวลาตัวนี้ยังไม่สิ้นสุดนั่นเองนะครับก็จะเปิดน่าจะประมาณมาที่อีก2วันปะนะครับประมาณ 2-3 วันประมาณนั้นนะครับถึงจะเข้ากิจกรรมได้นะครับแต่ว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปดูว่าข้างในมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับไปเราไปดูเลยดีกว่านะครับผมนี่นะครับผมพี่ได้วิดีโอมาจาก IG เลยนะครับเครดิตตามวิดีโอเลยนะครับผมข้างในก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ก็จะมีรางวัลล็อกอินนะครับมีอะไรกันเนี่ย FFXJB น่าจะเป็นตัวละครฟรีนะครับสำหรับตัวละครจัสตินบีเบอร์นั่นเองนะครับนี่นะครับผมแล้วก็จะมีพวกจักรวาลตรงนี้น่าจะเป็นภารกิจนะครับน่าจะเป็นภารกิจอ่ะเดี๋ยวพี่จะเปิดดูไปเรื่อยนะครับผมอ่ะดูไปพร้อมกันนะครับผมมันจะมีอะไรข้างในนะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นชุดฟรีหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะครับนี่เห็นปะนะครับอันนี้ก็จะเป็นในแต่ละปีนะครับ1ปี2ปี3ปี4ปี5ปีนะครับแล้วก็จะมีภารกิจให้เก็บโทเค็นมาแลกของรางวัลนั่นเองนะครับนี่เป็นไงนี่นะครับภารกิจแผนที่เหมือนให้ปลดล็อกนะครับปลดล็อกแผนที่นะเพื่อจะลักเศษฝึกคิดตั้มนะครับนี่มันก็จะบอกอยู่นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นสกินปืนนะครับอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่าจะได้สกินปืนถาวรหรือเปล่าต้องรอดูนะครับถ้าเรากดเข้าไปตรงกลางก็จะเป็นภารกิจรับชุดฟรีนะครับเป็นชุดผู้หญิงนั่นเองนะครับนี่ชุดนี้นะเป็นชุดฟรีเลยนะครับสามารถเอาโทเค็นมาแลกได้เลยนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้แหละนะครับกิจกรรมไม่เยอะอะไรมากนะครับผมเนี่ยนะครับแต่ว่าภารกิจตรงไหนเอ่ยเนี่ยน่าสนใจคือตรงนี้ครับผมเป็นภารกิจเหมือนแบบว่าให้เก็บลงไปเล่นโหมดใหม่แมปใหม่นะครับผมเนี่ยแล้วก็จะมีของรางวัลพวกเศษผึกคิตตันนะครับเราก็สามารถนะครับเอาไปแลกเป็นผึกคิตตันได้นะครับแล้วก็จะมีเก็บโทเค็นอย่างอื่นด้วยนั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมนะแต่ว่าในวิดีโอเนี่ยเขาบอกวันที่8นะครับวันที่8จะอัปเดตกิจกรรมนี้เข้ามานั่นเองนะแต่ต้องรอดูว่าจะมาวันไหนนะครับสำหรับเซิร์ฟไทยนะครับผมแล้วก็สำหรับที่น่าสนใจอย่างนึงก็จะเป็นชุดตัวนี้นะครับก็จะมีแบบว่าเขาเขียนว่า1 ST 2 ND แล้วก็แบบเนี่ยเรียงไปถึง5นะครับเหมือนแบบว่าครบรอบ1ปี2ปี3ปี4ปี5ปีประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเหมือนแบบว่าให้ปลดล็อกชุดฟรีอะไรประมาณนี้หรือเปล่าพี่ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าในวิดีโอเนี่ยเหมือนแบบว่าจะปลดล็อกในแต่ละชุดเหมือนกิจกรรม BCS ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าพี่ไม่แน่ใจว่าจะฟรีหรือเปล่าต้องรอดูนะครับส่วนฝั่งขวามือเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบว่ามีของให้กดรับนะครับนี่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นสกินปืนหรือเปล่านะครับคร่าวๆประมาณนี้แหละสำหรับข้างในกิจกรรมครบรอบ5ปีฟรีไฟร์นั่นเองนะครับนี่ตรงนี้นี่นะตอนนี้ยังไม่เปิดนะถ้าเปิดแล้วก็จะเป็นแบบวิดีโอที่พี่เปิดให้ดูนั่นแหละนะครับนี่นะครับแต่ยังไม่แน่ใจว่ามีอะไรฟรีบ้างนั่นเองนะครับเดี๋ยวต้องรอดูในส่วนเซิร์ฟไทยนะครับเดี๋ยวถ้ามันเปิดยังไงเดี๋ยวพี่จะมารีวิวอีกรอบนึงละกันนะครับสำหรับกิจกรรมครบรอบ5ปีฟรีไฟนั่นเองแล้วก็อีกรูปนึงนะครับที่หลุดออกมาในส่วนเขาเห็นเขาบอกว่าจะหลุดเข้าเซิร์ฟสิงคโปร์นะครับใครที่ไปเล่นเซิร์ฟสิงคโปร์เนี่ยจะสามารถรับท่าทางได้ฟรีๆเลยนะครับก็คือจะล็อกอินรับได้ในวันที่เท่าไหร่27ป่ะ27นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมรับเผือกคิตตันรับดาบนะครับรับชุดฟรีนะครับรับล่มรับกล่องศพรับตัวละครเจบี้หรือจัสตินบีเบอร์เนี่ยฟรีๆถาวรเลยนะตัวละครจัสตินเนี่ยก็คือได้รับหมดทุกเซิร์ฟนั่นแหละนะครับตัวละครตัวนี้นะแต่ว่าเซิร์ฟสิงคโปร์เนี่ยเขามีท่าทางแจกด้วยนะครับนี่นะเซิร์ฟไทยไม่มีนะท่าทางตัวนี้นะแต่ก็ไม่แน่นะครับอาจจะเข้ามาเป็นกิจกรรมท็อปอัพอาจจะเข้ามาเป็นกิจกรรมอย่างอื่นก็เป็นไปได้ต้องรอดูนะครับเดี๋ยวต้องรอดูเจมารีวิวนั่นเองนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของอัปเดตนับกิจกรรมฟรีไฟครบรอบ5ปีนั่นเองนะส่วนกิจกรรมอื่นที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยก็จะมีร้านค้าโมโคนะครับก็จะเป็นสกินปืนนะครับผมตอนเปิดคลังแสงแหล่งอาวุธนั่นเองนะครับมีสกินปืนใหม่เพียบเลยนะครับมาเดี๋ยวพี่พาเข้ามาดูนะครับถ้าใครเข้ามาอันดับแรกเนี่ยเขาจะให้เลือกสกินปืนนะครับพี่ก็เลือกเป็นตัวนี้นี่นะครับAC80 แล้วก็เป็นสกินตัวนี้นี่2อันเลยนะครับแล้วก็จะมาอยู่ในกรงล้อแบบนี้เราสามารถสุ่มครั้งแรกเนี่ย9เพชรแล้วก็เรียงลำดับไปครั้งที่2เท่าไหร่ครั้งที่2 99 199 299 499แล้วก็699นั่นเองนะครับโอ้โหแพงจัดนะครับสำหรับใครที่อยากได้สกินปืนก็สามารถนะครับมาจัดได้เลยสำหรับกิจกรรมนี้มา7วันเท่านั้นนะครับสำหรับร้านค้าโมโคนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยที่
มาใหม่เหมือนกันนะครับก็จะเป็นทางด้านของเดี๋ยวพี่เลื่อนดูก่อนนะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเมื่อกี้น่าจะอยู่ข้างนอกหรือเปล่าเป็นกิจกรรมท็อปอัพนะครับนี่นะครับท็อปอัพเติมครบ399นะครับก็คือจะได้รับในส่วนสกินมีดนะครับนี่สกินมีดครบรอบ5ปีฟรีไฟเอฟเฟคอย่างสวยเลยเป็นสีม่วงนะครับดูดิสวยปะนี่แล้วก็จะมีเลข5ข้างในนะครับนี่เลข5แบบนี้แต่ถ้ามองเลขฝั่งนี้ก็จะเป็นเลข2นะครับนี่มันกลับหัวกันนะครับนี่เอฟเฟคโคตรใหญ่เลยดูดิโอ้โหเท่จัดนะครับแล้วก็จะมีสกินรถบิ๊กฟู้ดนะครับครบรอบ5ปีเหมือนกันนะครับโอ้โหเอฟเฟคอลังการงานสร้างนี่ดูเอฟเฟคประมาณนี้เลยนะครับผมเติมครบ399รับไปเลย2อันนี้นะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกหรือเปล่าเดี๋ยวพี่เลื่อนดูก่อนนะนะครับเอ้าพี่ลืมอัปเดตของใหม่เลยนะครับของใหม่ที่อัปเดตเข้ามาภายในสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีทางด้านของกางเกงปิงนกสีแดงนะครับที่จะอัปเดตเข้ามาใครรออยู่มาแน่นอนเตรียมเพชรไว้ได้เลยนะครับผมนะเตรียมเพชรไว้ได้เลยนะครับไม่ฟรีนะครับผมย้ำว่าไม่ฟรีนะแล้วก็จะมีทางด้านของกระเป๋าอันนี้น่าจะฟรีนะนะครับพี่เดาไม่แน่อาจจะเป็นกิจกรรมท็อปอัพต้องรอดูนะครับเนี่ยก็จะเป็นกระเป๋ามีเลเวลนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเลเวล3เลยนะครับเอฟเฟคโคตรใหญ่นะครับเอฟเฟคโคตรใหญ่เลยนะครับเลเวล1นี่เลเวล1เล็กๆเลเวล2ก็จะเป็นเริ่มใหญ่ขึ้นมาเลเวล3ปึ๊บนี่โอ้โหเอฟเฟคโคตรอลังการเลยนะครับผมประมาณนี้แล้วก็จะมีเสื้อนักแข่งนะครับนี่เป็นแพ็ควิคตอเรียนนะครับนี่ใครรออยู่นะครับนี่มาแล้วมาแล้วนะครับผมนี่เสื้อตัวนี้นะครับผมนักแข่งชอบใส่นะครับนี่ใส่กับหัวขาวใส่หน้ากากไฟบอกเลยว่าโคตรสุดนะครับแล้วก็ใส่กางเกงปีกนกสีแดงอะไรเงี้ยโอ้โหเต็มระบบโคตรเท่นะครับสำหรับใครที่รอเสื้อตัวนี้อยู่มาแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีหัว GM นะครับนี่หัวสีดำน้ำหัวเจมสีดำนะครับแล้วก็จะมีตัวละครใหม่นะครับตัวละครนี้เนี่ยพี่รีวิวในไว้ใน TikTok แล้วนะครับสามารถเจาะไอวอลได้จริงๆนะครับตัวละครตัวใหม่คือตัวละครไอริสนั่นเองนะครับนี่สกิลติดตัวก็จะเป็นอันนี้เป็นรูปไอวอลนะครับเจาะไอวอลนั่นเองนะครับนี่แล้วก็อย่างสุดท้ายก็จะเป็นชุดนะครับเสื้อ Attack All Out ที่จะแจกฟรีวันที่6นะครับจะอยู่ในส่วนแบนเนอร์ตัวนี้ตอนนี้หลุดเข้ามาในแบนเนอร์แล้วนะครับนี่อยู่ตรงนี้วันที่6นะครับเล่น4เกมหมดไหนก็ได้ยกเว้นหมดสร้างห้องนะครับเราจะได้เสื้อฟรีๆถาวรเลยนะครับก็ประมาณนี้แหละสำหรับกิจกรรมสายฟรีแล้วก็กิจกรรมครบรอบ5ปีนะครับก็อัปเดตเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนกิจกรรมจะมานั่นเองนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ